สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาแนะนําแอปเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Security Master นะโปรแกรมว่ากาันไวรัสนะครับแต่แอปตัวนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่การป้องกันไวรัสอย่างเดียวนะครับตัวแอปเองเนี่ยสามารถทําหน้าที่อื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อ VPN ด้วยความปลอดภัยนะครับหรือว่าจะเป็นการป้องกันความส่วนตัวเพราะว่ามันรวมถึงการล็อกแอปนะครับเราสามารถทําการล็อกแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่นะครับก็อาจจะเป็นการใส่แพทเทิร์นหรือว่าจะเป็นการใส่ใช้ตัวลายนิ้วมือก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ถ่ายรูปคนที่พยายามเข้ามาปลดล็อกโทรศัพท์ของเรานะครับเมื่อเวลาที่เขาปลดล็อกผิดนะครับใส่หรหัสผิดนะครับ ก็จะถูกกล้องถ่ายรูปก,กล้องหน้าเนี่ยถ่ายรูปเราไว้เลยซึ่งเราสามารถกำหนดเงื่อนไขของเราเองได้นะเพราะจะใส่รหัสพิกีี่ครั้งนะครับแล้วก็ยังรวบรวมถึงแอปที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการเคลียรข้อมูลหรือคำจําลดความร้อน CPU ต่างๆด้วยนะรวมอยู่ในแอปเดียวกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่แอปตัวนี้กันเลยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเพราะนั้น แต่ละปุ่มเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับเพราะว่ามันมีคําสั่งเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็จะพิววิวให้ดูเบื้องต้นนะครับมันมีข้อมูลนะครับมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอย่างนี้นะครับเราเข้ามาครั้งแรกะก็ยังไม่เคยสแกนอะไรนะครับเขามีความเสี่ยงอะไร่าเรากดสแกนดูนะครับแอปตัวนี้นะครับมันก็เราโหลดมาแล้วเนี่ยเขาก็ทําการตรวจสอบนะครับว่าเครื่องของเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างของผมมี1อันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็น อะไรที่น่าซีเรียสมากนะเพราะว่าก็แค่ยังไม่ได้เปิดการปกป้องแบบเรียลชา e แค่นั้นเองนะครับแต่เพื่อนๆหลายคนนะครับถ้าเจอมากกว่านี้นะครับก็คือทําตามคำแนะนําไปเลยนะครับอตรงนี้นะคะตรงนี้เรามาดูในฟังก์ชันอื่นนะครับในเรื่องของการตรงนี้เขาก็สามารถจะตรวจทรงขยงขยะได้นะครับตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองลบขยะให้ดูเพราะว่ามันก็เป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็แค่กดล้างไปนะครับทำหน้าต่อแอปไปนะครับ ส่วนฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกตัวก็คือในเรื่องของการลดความร้อน CPU นะครับอตรงน,นี้เราจะต้องมาเพิ่มสิทธิ์ให้ตัวแอปก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้สามารถตรวจสอบการทํางานเบื้องหลังของเครื่องของเราได้นะครับว่ามีแอปอะไรที่มันรันอยู่เบื้องหลังบ้างน,นะครับเพราะว่าแอปเนี่ยถ้ามันยิ่งรันอยู่ในแบล็คการ์ดเยอะๆนะก็จะทําให้ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันร้อนนะเห็นไหมครับนี่ขณะผมอัดหน้าจออยู่แล้วก็ผมไม่ได้ เปิดออแอปอื่นๆไว้มากเลยนะมีแค่อีเมลมีแค่เ c e b o o k มี l ล n e นะครับจะเห็นไหมครับเนี่ยแอปอื่นๆเนี่ยที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเพียบเลยนะครับมีถึงเพียบเลยนะฮะเราก็ไปแค่ไปกดไปเคลียร์มันออกไปเท่านั้นเองนะครับคือตอนนี้ผมจะยังไม่กดเคลียร์ออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับก็มันง่ายๆอยู่แล้วนะครับในเรื่องของแอปล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเลือก แอปที่มันมีข้อมูลที่มันวาดบิวเอ้ยไม่ใช่นะครับข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกแอปพวกไว้ส่งข้อคงข้อความต่างๆนะครับถ้าเราต้องการให้มันป้องกันความเป็นส่วนตัวนี้นะครับเราเขเรากาหนดแพทเทิร์นตรงนี้ไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เรากําหนดแพทเทิร์นตรงนี้ไว้นะครับเวลาที่เราจะเข้าไปปลดล็อกยีนเราสามารถใช้เป็นลายนิ้วมือก็ได้นะครับเลยมาเลือกที่ขั้นสูง ตรงนี้นะฮะแล้วก็กําหนดนะครับพวกภาพถ่ายผู้บุกลุกอะไรพวกนี้นะฮะอ่านนี่นะฮะแล้วกดถัดไปไปก่อนนะครับนี่นะครับอ่าตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เรากดที่เครื่องหมายเฟืองนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าคนที่จะมาป้อนรหัสหรือปลดล็อกหน้าจอหรือเข้าแอปโดยรหัสที่ไม่ถูกต้องนะครับกี่ครั้งแล้วถึงจะ ถูกบันทึกภาพไปนะครับก็อาจจะเลือกหครั้งก็ได้ถ้าใครต้องการดูเอ่อต้องการความปลอดภัยมากๆนะครับตรงนี้ให้เลือกบันทึกภาพอัตโนมัติไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครจะใช้เรื่องของการล็อกหน้าจออะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับถ้าจะใช้ก็กดเปิดการใช้ง,งานนะครับแต่ตรงนี้ก่อนที่จะให้สิทธิ์ตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามันมีคนมาปลดเเครื่องของเรานะครับ จนก็เรียกว่าอะไรล่ะมันอาจจะถูกคืนค่าโรงงานได้เลยนะครับอ่านดีๆนะครับอ่านดีๆก่อนที่จะให้สิทธิตรงนี้นะครับนี่นะครับเกิดเพื่อนประกดเล่นนะครับใส่ข้อมูลผิดๆนะครับแอปตัวนี้สามารถลบข้อมูลเราได้เลยนะครับก็ เลือกดูนะครับว่าควรจะใช้คําสั่งนี้ไหมแต่ถ้าใครคิดว่าซีเรียสมากๆนะครับว่กรณีแบบเอาเครื่องไปวางไว้ตามที่สถานะหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเลือกล็อกหน้าจอไว้ด้วยนะครับแต่ผมว่าการเลือกแค่บุกลุกมาเปิดแอป,ปเราก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับอ่าอื่นๆนะครับพวกทีมเทอมเนี่ยก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของอื่นๆนะครับก็ มีคำสั่งในการเล่งความเร็วโทรศัพท์ก็สามารถแตะกดเข้าไปดูได้นะครับหลังแจ้งเตือนก็นเป็นการเกี่ยวกับจาก,การเกี่ยวกับแจ้งเตือนต่างๆนะฮะถ้าใครอยากเล่นเกมให้มันไวขึ้นนะครับอ่ะก็สามารถกดที่ปุ่มบูตตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็เลือกเกมใส่เข้าไปนะครับเนี่ยประหยัดวงประหยัดแบตนะครับมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับความปลอดภยัย WiFi นะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเ,เครือข่ายของเรามีอะไรที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหรือการ เข้าไปท่องเว็บอย่างปลอดภัยก็เป็นการเข้าเว็บผ่านตัว VPN นั่นเองนะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปมันก็จะเป็นการเข้าเว็บผ่านตรงนี้จะเป็นเครือข่ายของตัว VPN ก็เราจะไม่สามารถถูกแทร็กข้อมูลได้นะครับอ่าตรงนี้นะับด้านล่างเนี่ยครับเซฟคอนเน c t VPN นะครับโอเคท่องเว็บอย่างปลอดภัยว่ากี้เนี่ยเป็นการโหมดโหมดไร์ตัวตนนะครับเวลาเข้าเว็บไปก็จะไม่มีการระบุว่า เป็นไข่ใช้งานอยู่นะครับส่วน VPN ตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วกดเชื่อมต่อ VPN ไปก็จะเป็นการเชื่อมต่อตัว VPN ออกไปข้างนอกนะครับเนะฮะเมื่อเขาเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเปิดใช้แอปต่างๆผ่านตัว VPN นะครับมันก็จะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเค๋เยวผม disconnect ไปก่อนนะครับ ในส่วนของคําสั่งอื่นๆนะครับก็มีในหมวดของเครื่องมือนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะมีนี่ฮะจะมีแบ่งหมดหมู่นะครับก็จะเหมือนที่อธิบายแบบเมื่อกี้นี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับนี่เราสามารถเลือกได้นะครับพวกเปลี่ยนละคงรหัสรหัสผ่านเนีนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะมีรายการบอกอยู่นะครับซึงเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะฮะก็ไปลอง เลือกใช้งานกันดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปนะครับที่ใช้งานได้ดีทุกฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้มันปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็มันดูมันเปิดโหมดการใช้งานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไว้นะครับเอาให้มันเหมาะสมกับเครื่องของเราเพราะว่าถ้าเปิดครบทุกอย่างนะครับอาจจะ ไม่สะดวกในการใช้งานบ้านเราก็เอาทางสายการเนาะก็เลือกให้มันพอดีพอดีนะคะก็โอเคขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคระับวชกดไลค์กดแชร์นะครอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ